สวัสดีสบายดีวันนี้มาพบกับแม่น้องอติมลุยสวนน้ำเช้าเช้าวันนี้แม่น้องอติมจะพาเพื่อนๆมาใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทุเรียนหมอนทองนะทุกคนเนี่ยวันก่อนนี้เราใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ฉีดยาเนาะวันนี้เราจะมาเติมปุ๋ยอินทรีย์ทุกคนเรามาดูกันเลยเนาะปุ๋ยว่าปุ๋ยอินทรีย์ก็จะเป็นนี่จะเป็นปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ทุกคนเป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดเราจะเอามาใส่ทุเรียนอันนี้คือเขาฆ่าเชื้อมาแล้วนะเขาฆ่าเชื้อมาแล้วเราไม่ต้องไม่ห่วงว่าเป็นเชื้อรานะเขาบอกว่าใส่ปุ๋ยขี้ไก่จะเป็นเชื้อราเขาบอกว่าเชื้อราก็คือขี้ไก่สดที่เขายังไม่ได้เอาไปฆ่าเชื้อราน่ะเอามาใส่น่ะทุเรียนน่ะเป็นเชื้อราแน่นอนทุกคนเนาะแต่อันนี้ไม่เป็นอยู่แล้วเราจะใส่ประมาณเนี่ยต้นเล็กๆของเราตรงเนี้ยเราจะใส่ประมาณ2อันนี้ประมาณกิโลหนึ่งนะประมาณ2กิโลเราจะใส่ถ้ามีเยอะก็ใส่ได้ทุกคนมีเยอะก็ใส่เยอะอันนี้เรามีน้อยเรายอมใส่พี่น้องยอมใส่คือว่าใส่น้อยๆเนาะแต่เราใส่บ่อยครั้งเราก็ตะโรยเนี่ยทุกคนโรยไปรอบนอกเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์นี้คือว่าให้เขากินไปเรื่อยๆทุกคนเราใส่ให้เขาเราใส่ประมาณ2อันนี้ก็ตกไป3หรือ4กิโลนี่ต่อต้นเล็กๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้เรามีอยู่ไม่กี่ต้นตรงนี้เราก็เลยใส่ประมาณนี้ถ้าใครมีเงินหน่อยก็เนี่ยคู่ถังเนี่ยก็เกือบใส่ไปเลยทุกคนเนาะก็นานๆแล้วใส่ที3เดือนมั่งใส่ปีหนึ่งใส่3ครั้งหรือว่าปีหนึ่งใส่2ครั้งก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์นี้เนาะอันนี้แม่น้องอติมก็เลยมาใส่ให้ทุกคนดูเราก็จะมาใส่ต้นนี้แหละทุกคนเนี่ยเขาแตกอ่อนเนี่ยเขาแตกอ่อนมาลักษณะแบบนี้เราก็ฉีดยาให้เขาเนี่ยถ้าไม่ฉีดยาก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งทุกคนอากาศเดียวก็หนาวเดียวก็ร้อนเขาก็จะมีหลายโรคเข้ามาแทรกซ้อนไม่ว่าจะโรคเป็นพวกข้าพวกยาพวกแมลงอ่ะทุกคนเดี๋ยวก็ลายแดงเดี๋ยวก็เพี้ยภัยหลายอย่างเนาะเดี๋ยวก็ป้องกันไว้แล้วก็เติมปุ๋ยเขาให้น้ำเขาอันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยกันทุกคนเราก็จะโรยเนี่ยโรยรอบๆนอกเนี่ยเพราะว่าปุ๋ยนี้เขาจะกินทางความไปเรื่อยๆทุกคนไม่ได้กินแบบเหมือนปุ๋ยเคมีนะถ้าเป็นเคมีนี้หว่านลงไปไม่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็เห็นผลแล้วแต่นี่เขาก็นำไปเรื่อยๆแล้วก็หว่านไปรอบนอกเนี่ยเดี๋ยวบางคนก็เอาเข้าไปในโคนในอะไรก็ได้ทุกคนมันเป็นอินทรีย์เนาะปุ๋ยขี้งัวอะไรนะเขาก็ทิ้งเข้าไปในโคนเลยทุกคนนี่แหละประมาณนี้นี่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราก็มาใส่อีกต้นหนึ่งรัดดีแท้เพื่อนๆเนี่ยอันนี้เราใส่ยาป้องกันแมลงไปแล้วเราไม่ได้เราปะป้องกันนะทุกคนยาฆ่าแมลงนี้เราไม่ใช่ว่าเขาเข้ามากินแล้วเรามาฉีดนะก็เหมือนไม่ต้องเอาติมบ่นนะเนาะอ่ะเราก็จะมาใส่เหมือนกันทุกคนส่วนที่จะใส่ถ้าเรามีใบที่ว่าเป็นหญ้าเป็นอะไรเขาแล้วก็ถอนๆออกทำความสะอาดให้เขาหน่อยเพราะว่าถ้าเราใส่ไปแล้วหญ้าเขาจะช่วยกินปุ๋ยเกือบหมดน่ะทุเรียนเขาแทบจะไม่ได้กินนี่คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ขี้ไก่อัดเม็ดนะทุกคนแล้วก็ใส่ไปแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณสัก 3-4 เดือนแล้วก็มาเติมอีกทีนึงเนาะเดือนปีหนึ่งก็เติมประมาณสัก3ครั้งกำลังดีถ้าว่ามีตังเยอะหน่อยก็ใส่ไปเลยเยอะๆเลยทุกคนเพราะว่าเราใส่ให้ดินเราปรับสภาพใส่กระจายไปทั่วหมดเลยเพราะว่าพอเขาเริ่มโตมารากเขาก็วิ่งออกไปข้างนอกอยู่แล้วเราก็ใส่ให้เขามันก็ได้ปรับสภาพดินไว้รอเลยดินเขาเราจะ
ดีดินก็จะสวยหลังจากที่ดินมันไม่ดีอ่ะมันก็จะกลายเป็นดินดีก็ได้นะทุกคนที่ทุกคนนี่ก็คือจะเป็นเม็ดของเขานะจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือขี้ไก่อัดเม็ดนะเราก็จะเอามาใส่โรยแล้วก็โรยออกนอกหน่อยทุกคนลบลูกลบแมวเขาก็จะกินขี้ไก่เอาโรยให้แมวด้วยหลังจากที่ให้ปุ๋ยเสร็จแล้วก็มาให้น้ำทุกครั้งทุกคนให้ปุ๋ยแล้วเราก็ให้น้ำเราจะให้ปุ๋ยเราละลายระเหยลงไปก่อนเนาะให้น้ำก็ให้นานอยู่เพราะว่าแม่น้องอติมให้วันนั้นน่ะวันที่ให้ปุ๋ยวันนั้นน่ะแม่น้องอติมก็ไปธุระประมาณ3 วันนะทุกคนนี่ให้ทีหนึ่งเนี่ยแต่ว่าถ้าเราให้อย่างนี้เราก็ให้เยอะๆหน่อยเราก็ให้นานๆหน่อยทุกคนก็ให้เขาเปียกให้เขาสามไปเลยก็ทุเรียนก็ถ้าเขาเปียกเขาสามเขาซื้นมากก็ไม่ได้เราก็ต้องให้แบบนี้ถ้าเราให้วันทุกวันทุกวันเราต้องให้น้อยถ้าเราให้3 วัน 4 วันครั้งหนึ่งเราต้องให้เต็มที่ถ้าจะเป็นหัวเหวี่ยงอ่ะเราก็ให้เป็นชั่วโมงไปเลยทุกคนหัวเหวี่ยงหัวสปริงเกอร์ที่เขาหมุนกันเตี้ยๆเดี๋ยวเราให้ทางสายยางเพราะว่าเรามาอยู่ข้างๆบ้านเนาะนี่เลยแม่น้องอติก็จะเปิดให้อย่างงี้ทุกคนก็ประมาณสักเกือบ5 นาทีแล้วจะให้เขานี่นะ5 นาทีสำหรับสายยางที่เราปล่อยอย่างงี้ก็เยอะเหมือนกันนะเราก็กะเอาว่าเรามาดูว่าเขาพอหรือยังอันนี้เราอดไป3 วันแล้วเพิ่งมาให้นะเอาสำหรับคลิปนี้แม่น้องอติมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ทุกคนก็กดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้เพื่อนๆเขาดูมั่งนะทุกคนว่าการดูแลทุเรียนนี้เป็นยังไงก็เข้ามาดูได้ช่องแม่น้องอติมลุยสวนนะทุกคนเอาสำหรับคลิปนี้โชคดีมีเงินใช้หน้าหนาวนี้รักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะคะสบายดีสวัสดีจ้า